สวัสดีครับเพื่อนครับพอดีมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนฟังฮะผมเป็นคนชอบเจาะนะเจาะข่าวเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรบางทีอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะฮะไม่มากก็น้อยนะฮะอย่างที่บอกอ่ะชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะตอนนี้ผมเป็นคนกรุงเทพโดยสมบูรณ์นะคือย้ายมาอยู่กรุงเทพนานแล้วก็ได้มีโอกาสไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลือกอาจารย์ชาติชาติมานะฮะเลือกท่านมาเป็นผู้ว่าทำงานแทนเรานะก็คะแนนเสียงก็ท่วมท้นนะคือแล้วท่านก็ทำงานหนักมากได้ทั้งก้อนอิฐได้ทั้งดอกไม้ได้ทั้งความเกลียดชังได้ทั้งความชื่นชมมีคนที่มาด่ามาโจมตีท่านเยอะแยะไปหมดฮะเยอะมากคนดีนะแล้วมีคนที่รักและชื่นชอบท่านก็มากครับมากเหมือนกันนะฮะท่านก็ไลฟ์สดการทำงานท่านนะนู่นนี่นั่นบาบาบาแล้วก็อย่างอาทิตย์ก่อนนู่นเนี่ยนะก็มีการประชุมสภากทมนะฮะอาจารย์ชาติชาติก็เอายติรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ามาสภากทมเพื่อหาลือนะไม่ใช่อนุมัติไม่ใช่ตัดสินนะขอหาลือแต่ว่าก็เอาไงว่าสภากทมนี่ไม่รับปรึกษาก็เลยลงมติกันว่าไม่รับปรึกษาไม่คุยเรื่องนี้ไม่คุยเรื่องสายสีเขียวเด็ดขาดเพราะว่าผมตามข่าวนะผมเจาะเพราะว่าเพื่อนอาจจะไม่รู้มันมีลึกลับซับซ้อนเยอะกทมเราเนี่ยตอนนี้นะครับอาจารย์ชาติชาติเนี่ยมีเงินเหลือใช้แค่94 ล้านบาทที่เหลือเศษเงินมาจากผู้ว่าคนก่อนเนี่ยนะแกก็ต้องใช้อย่างประหยัดนะ94 ล้านบาทใช้น้ำท่วมนู่นนี่มาเยอะๆหมดแล้วตอนนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี61นะโยนภาระหนี้สินทั้งหมดของรถไฟฟ้าสายสีเขียวโยนให้กทม.โยนรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยให้กทม.รับผิดชอบทั้งหมดนะฮะมติคณะรัฐมนตรีปี61นะอาจารย์ชาติชาติอ้าวไอ้ห่ากูซวยเลยเอาง่ายอยู่เฉยก็เป็นหนี้อ่ะกทม.เป็นหนี้ตอนนี้อยู่3ก้อนนะเป็นหนี้ทั้งหมดเนี่ยผมไปขุดมาให้เพื่อนนะฮะมี3ก้อนเนี่ยนะกทม.ที่ต้องใช้หนี้เดี๋ยวผมเล่าตรงนี้ก่อนเพราะว่าวันที่ประชุมสภากทม.เนี่ยสก.ทุกท่านเนี่ยผมชื่นชมนะทั้งสก.ก้าวไกลสก.ประชาธิปัตย์สก.เพื่อไทยดีๆมากเขาก็ไม่รับเลยไม่รับเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ามาในที่ประชุมกทม.คือไม่ใช่เรื่องของกทม.น่ะอาจารย์จะเอามันหนักหัวอาจารย์ทำไมเอามันหนักกทม.ทำไมเอามันรับผิดชอบทำไมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสก.ผมชื่นชมเลยสก.ก้าวไกลนะก็บอกว่าเนี่ยมันมีคำสั่งคสช.นะคำสั่งคสช.ฉบับหมายเลข 3/2562 มีมติให้กระทรวงมหาดไทยนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเรื่องขึ้นค่ารถเรื่องใช้หนี้สินนู่นนี่นั่นมติคสช.เป็นเขาเรียกว่าอะไรรัฐาธิปัตย์อยู่แล้วนะตอนนั้นน่ะมันก็ต้องทำตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับทม.แล้วมันมาขัดกันมันย้อนแย้งมากแล้วมีมติคณะรัฐมนตรีปี61มาโยนภาระหนี้สิน3ก้อนนี้ให้กทม.เพื่อนฟังผมดีๆนะผมไปเจาะไม่ให้ฟังนะฟังแล้วจะอึ้งจะสงสารอาจารย์ชาติชาติสงสารกทม.สงสารเราเนี่ยเราต้องมาแบกภาระเนี่ยก้อนแรกครับผมที่กทม.รับแบกรับหนี้สินอยู่นะตามมติคณะรัฐมนตรีที่โยนขี้ให้สายสีเขียวเนี่ยก้อนแรกนะ 121,000 ล้านบาทนะครับเป็นค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะสัญญานี้สิ้นสุดปี2572นะถ้ากทม.ยังไม่จ่ายเนี่ยนะอ่วมเลยดอกเบี้ยแม่งอ่วมบอลไทยจะบอกให้เพราะว่าเนี่ยกำหนดชำระเนี่ยมันจริงๆมันต้องชำระเมื่อปี64ละนะฮะแต่ยังไม่ได้จ่ายเลยตอนนี้ทาง BTS ก็ทวงหนี้อยู่ยิกๆอยู่เนี่ยก้อนที่1คือ 121,000 ล้านบาทกทม.ต้องจ่ายค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะก้อนที่2นะครับ 23,084 ล้านบาทนะครับ 23,084
3,884 ล้านบาทเนี่ยคือมันเป็นก้อนที่2นี่คือค่าอะไรล่ะค่าที่ว่าเป็นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนี่ยสายสีเขียวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมไปขุดอีกทีนึงว่ามันข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่ามันมีก้อนที่3อีกคือเอาไงว่าต้องจ่าย BTS อ่ะต้องจ่ายอ่ะยังไงต้องจ่ายนะก้อนที่3คือค่าจ้าง BTS ในการเดินรถสายสีเขียวนะครับ 12,000 ล้านบาทนะครับเนี่ยเอาง่ายว่ากทม.ต้องแบกรับภาระหนี้สิน3ก้อนเนี่ยนะครับจากรัฐบาลคุณประยุทธ์มติคณะรัฐมนตรีปี61โยนให้กทม.มึงต้องรับผิดชอบแต่ว่ามีแต่นะสภากทม.เนี่ยผมชื่นชมนะทำงานดีมากไม่ยอมรับในหลักการไม่เกี่ยวกทม.เพราะว่ามีคำสั่งของคสช.แล้วนะฮะคำสั่งที่3/2562เนี่ยว่าให้มหาดไทยดูแลตั้งคณะกรรมการนู่นนี่นั่นแล้วทำไมมันย้อนแย้งไงแล้วมติข้ามนตรีก็มาย้อนแย้งมาสั่งให้กทม.รับผิดชอบอีกอาจารย์ชาติของผมเนี่ยใจดีขอปรึกษาหารือในสภากทม.ปรึกษาเรื่องสายสีเขียวไม่ได้อนุมัตินะขอปรึกษาแต่ว่าสกเนี่ยทำงานดีไม่ยอมรับไม่ฟังยกมือท่วมท้นเลยคือกูไม่ฟังอ่ะเรื่องนี้กูไม่ฟังอ่ะไม่เรื่องของกูว่าไม่มันไม่ใช่เรื่องของกทม.อาจารย์เราก็ไปใจดีไปยอมรับเขาอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ก็มาให้สัมภาษณ์บอกว่าผมแค่ขอปรึกษาหารือเฉยประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับประโยชน์นู่นนี่นั่นกำหนดค่าโดยสารที่เป็นธรรมอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็นะเอาเรื่องคนอื่นมาหนักหัวตัวเองละผมก็เลยเก็บมาเล่าครับก็นี่ครับคนดีครับคนดีก็ทำงานนะครับคนไม่ดีก็จะขุดจะบ่นจะด่าจะแซะจะแกะจะเกาสารพัดจะฟ้องฟ้องนู่นฟ้องนี่เอ้ยวันแม่งมีแต่ไลฟ์สดมึงไลฟ์ทำไมวันมีแต่วิ่งโอ้โหไอ้กระเบือเขาทำงานเนี่ยเป็นรูปธรรมครับมีแพลตฟอร์มชัดเจน50เขตกรุงเทพตรงไหนบ้างมีปัญหาคุณแจ้งมาเลยนะฮะมันมีแพลตฟอร์มเขาจะแก้ปัญหาโดยเทคโนโลยีที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าระบบอุปถัมภ์ว่าเอ้ยพวกใครพวกเราไม่มีคุณแจ้งไปเลยทางแพลตฟอร์มกรุงเทพเนี่ยเขาจะขึ้นเลยกระดาน50เขตมีปัญหาอะไรบ้างอาจารย์ก็จะมาแก้ผอ.เขตก็จะมาแก้เป็นข้อไปใครทำงานไม่ทำงานมันฟ้องครับมันฟ้องหมดผมก็เลยเก็บมาเล่าครับมีอะไรดีๆก็เก็บมาฝากครับผมติ่งอาจารย์ชาติชาติครับคือรักอาจารย์มากคือเอาง่ายว่าใครมาแซะมาแกะอาจารย์นี่ผมโคตรเกลียดเลยอยากตบกบาลเลยนะก็เก็บมาเล่าครับมีอะไรดีๆก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมรักอาจารย์ชาติชาติศรัทธาท่านมากก็อยากให้ท่านทำงานให้เราไปนานๆนะอยู่สัก2สมัยไปเลย8ปีไปเลยนะก็เนี่ยทำงานได้ไม่เท่าไหร่นะผลประจักษ์ชัดเจนในเรื่องน้ำท่วมเนี่ยฮะแล้วก็ผมก็บอกอ่ะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือคนเกลียดท่านก็เยอะนะแซะด่าทุกวันแกผมไปดูแล้วในเพจของไอ้สลิ่มสีไม่ดีเด้งเนี่ยด่าท่านแบบโอ้โหยังไงท่านเป็นตัวตลกอ่ะนะด่าท่านแซะท่านแกะท่านเกาท่านแบบวันๆถ้ามันไม่ด่าเนี่ยมันนอนไม่หลับนะฮะก็ไม่ว่านครับก็เก็บมาเล่าครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมสวัสดีครับมโนกนอขอกอครับผมรักอาจารย์ชาติชาติครับสวัสดีครับ